สวัสดีนะครับผมคราบวนนี้นะครับผมจะพาคุณผู้ชมนะครับมาแก้ปัญหานะครับที่ว่าแอปเพจสโตนะครับไม่สามารถโหลดแอปพลิเคชันอะไรได้เลยนะครับผมก็ถ้าใครเป็นอยู่นะครับทําตามคลิปนี้เพียงแค่2ขั้นตอนนะครับรับรองว่าแก้ปัญหานี้ได้แน่นอนนะครับก่อนอื่นนะครับก็ให้คุณผู้ชมมาที่การตั้งค่าก่อนนะครับเป็นรูปฟันเฟืองนะครับหรือเซตติ้งนั่นเอง นะครับอ่าวิ่งเข้ามาเสร็จแล้วคันนี้ให้เราไปหาแอปพลิเคชันหรือการจัดการแอปนะครับหาให้ดีๆนะครับอของคุณผู้ชมบางคนนะครับหรือบางท่านอาจจะไม่เหมือนผมแต่ลองไปหาคำว่าจัดการแอปหรือแอปพลิเคชันอะไรเงี้ยนะครับคลิกเข้าไปเลยนะครับถ้าเจอแบบนี้อ่าแล้วก็ไปหา Pay Store นะครับผมไปหา Play Store ถ้ามองดูแล้วไม่เจอนะครับให้คุณผู้ชมไปหาแสดงระบบการอากระบวนการของระบบนะครับตรงนี้เขาก็จะแสดงแอปทั้งหมดที่มีอยู่ในเครื่องของเรานะครับให้เรานะครับแล้คันนี้ก็เลื่อนหา Play Store ได้เลยอ่าในที่นี้ผมเจอแล้วครับ Google Play Store หลังจากเจอก็วิ่งเข้ามาที่ Play Store ได้เลยนะครับพอเข้ามาที่ p Play Store เสร็จคันนี้ก็ามาที่การจัดใช้เนื้อหาที่เก็บข้อมูลนะครับ เนี่ยครับหรือการจัดการข้อมูลนั่นเองอพอเข้ามาเสร็จแล้วเราจะเจอคำว่า c a s h นะครับให้คุณผู้ชมลบไฟล์ c a s h ออกเลยครับลบออกไปเลยถ้าลบไฟล์ c a s h แล้วนะครับหลังจากนั้นให้คุณผู้ชมออกจาก setting นะครับแล้วครานี้ให้เรามาที่เจ้าตัวแอปพลิเคชัน p พ store ครับ อ่าพอเข้ามาที่หน้าแอปพลิเคชันเพจสโตแล้วใช่ไหมครับให้เราไปที่มุมบนซ้ายมือนะครับเป็นขีด3สามีดนะครับให้เราคลิกเข้าไปเลยอ่าเราก็มาที่แอปและเกมของฉันเห็นไหมครับตรงนี้อ่าเราก็ไปที่คลังครับอ่าคุณผู้ชมจะเห็นแอปพลิเคชันต่างๆนะครับที่ไม่ได้อยู่ในอุปกรณ์เราหรือพูด,ดง่ายๆเราได้ลบออกไปแล้วให้คุณผู้ชม กดกากบาทตรงนี้เห็นไหมครับไล่กดเรื่อยๆเลยนะครับคือเราไม่ได้ใช้งานแล้วนั่นเองนะครับเรากดไปเลยไอ้ตรงนี้นะครับทำให้เจ้าตัวแอปพลิเคชันของเรานะครับหรือ o o g l e Play Store เนี่ยทำไอ้สาเหตุตรงนี้จะทำให้แบบมีปัญหาในการโหลดแอปพลิเคชันต่อไปได้นะครับไล่ลบไปเลยครับลบไปให้หมดก็ยิงย่งดีนะครับเพราะว่าตรงนี้มันไม่ใช่แอปที่เราใช้ในเครื่องแล้วไงนะครับแต่เขาได้ จัดเก็บไว้ในคลังนะครับมันเยอะมากนะครับลองไล่ลบดูนะครับหรือลบไม่ต้องหมดก็ได้ครับลบให้เป็นจํานวนหนึ่งแล้วก็ลองไปอลองไปโหลดโปรแกรมแอปพลิเคชันต่อใหม่นะครับว่าโหลดได้ไหมถ้าโหลดได้แสดงว่าใช้งานได้หรือไม่นะครับหลังจากที่ลบไปเรียบร้อยแล้วก็กดรีสตาร์ทเครื่องหนึ่งรอบก็ได้นะครับแล้วก็เปิดเครื่องอีกทีแล้วก็ลองมาโหลดแอปพลิเคชันใน Play Store อีกรอบว่าได้ไหม ถ้าทําตามขั้นตอน2วิธีที่ผมบอกนะครับผมได้ลองแล้วนะครับทาได้แน่นอนนะครับแต่ถ้าคุณผู้ชมคนไหนยังติดปัญหาและยังทําไม่ได้นะครับคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปวีดีโอได้เลยนะครับผมเดี๋ยวผมจะมาตอบแล้วลองอหาวิธีใหม่มาให้อีกรอบนะครับแต่ถ้าได้แล้วก็ฝากด like, กดไลค์กดแชร์กด subscribe กันด้วยนะครับถ้าชอบคลิปวีดีโอนี้นะก็ประมาณนี้นะครับผมก็ ถ้าเห็นมีประโยชน์ก็ฝากกดแชร์ด้วยนะครับแล้วก็ที่สำคัญอย่าลืมกดกระดิ่งกันด้วยนะจะได้ไม่พาลาดสาระดีๆแบบนี้นะครับส่วนคลิปโหน้านะครับทาง NN สอนแทนม t อ r c h a n แนลจะมาสอนอะไก็รอติดตามชมกันได้ส่วนคลิปโนี้สวัสดีครับ